ำนานผีสาวปากฉีกคุชิสะเกะออนนะตำนานสาวปากฉีกนั้นเกิดขึ้นในสมัยเฮอันของประเทศญี่ปุ่นมีหญิงงามคนหนึ่งได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุคนั้นเป็นภรรยาของซามูไรผู้โด่งดังตายดูสิภรรยาท่านซามูไรนี่ช่างสวยจริงๆเลยทำไมถึงได้สวยขนาดนี้เชอะสวยไปก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรให้ฟังมานี่ฮ่าจริงเหรอเนี่ยแน่นอนว้ายถ้าท่านซามูไรรู้นะไม่อยากจะคิดเลยมีละครมาเล่นที่ตลาดเหรอข้าก็อยากไปนะแต่วันนี้คงไปไม่ได้หรอกโธ่วันไหนเจ้าก็ไม่เคยไปได้สักวันเดียวอ่ะ เจ้านี่มันขี้น้อยใจจริงๆเลยได้เดี๋ยวข้าจะหาทางดูนางได้แอบนอกใจแอบไปมีความรักกับชายอื่นแล้ววันหนึ่งสามีของนางเกิดจับได้ขึ้นมาบังอาจมากฮะท่านพี่ถ้าจับได้คาหนังคาเขายังจะมาทำไขสืออีกไม่ข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วท่านพี่อภัยให้ข้าเถอะด้วยความหึงหวงซามูไรหนุ่มได้ใช้ดาบตวัดตัดปากของเธอจนขาดถึงใบหูเพื่อให้เธออัปลักษณ์และได้รับความอับอายไม่ทีนี้ดูสิว่าจะมีใครเห็นว่าเจ้าสวยอีกไหมไหนท่านบอกว่ารักข้าไงล่ะท่านมันคนใจร้ายไอ้คนใจร้ายด้วยความที่เคยสวยมาก่อนทุกๆวันเธอจะเฝ้าแต่ถามคนนั้นคนนี้ถึงความงามที่เปลี่ยนไปของเธอฉันสวยไหมไม่เจ้าค่ะทุกคนที่เห็นหน้านอกจากจะตอบว่าไม่สวยแล้วยังหวาดกลัวกับใบหน้าของเธออีกด้วยก็มันน่ากลัวจริงๆอ่ะเวลาผ่านไปไม่นานนักเธอก็ได้ตายลงและเมื่อเธอตายวิญญาณของเธอยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นและแรงอาฆาตไม่ยอมไปผุดไปเกิดกลับกลายเป็นผีร้ายมาแก้แค้นสามีและหลอกหลอนผู้คนอยู่ทั่วไปฉันสวยไหมบอกมาฉันสวยไหมนางปีศาจไปนะไปให้พ้นเธอมักจะออกมาดักพบผู้คนและตั้งคำถามเดียวกับที่เธอถามคนอื่นๆตอนที่มีชีวิตอยู่คุชิสะเกะออนนะจะปรากฏกายในวันที่มีหมอกลงในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำมักจะยืนอยู่ตรงริมถนนปิดบังปากของตนด้วยหน้ากากพัดหรือผ้าเช็ดหน้าเมื่อมีคนเดินผ่านมาจะเข้าไปทักและถามว่าฉันสวยไหมเอ้าปิดหน้าปิดตาแล้วใครจะไปรู้แล้วว่าสวยหรือเปล่าโอ้ยสู้เราไม่ได้หรอกก็จริงนะแล้วถ้าสวยจะปิดทำไมดูสิฉันสวยไหมไอ้คุณไหนท่านซามูไรนี่เอาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้หนีเหรอโอ้ปากมันฉีก
สิขารออะไรโอ้ยก็คนมันอ้วนหืมอ้วนแล้ววิ่งซะเร็วเลยนะฉันสวยไหมบอกมาฉันสวยไหมเรื่องนี้เล่าขานกันมาแต่โบราณจนปีคศ1979ที่จังหวัดนางาซากิได้เกิดข่าวลือเรื่องผีสาวปากฉีกจนแพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นก่อให้เกิดความตระหนกตกใจในหลายเมืองคุณครูต้องคุมเด็กๆกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยและตำรวจออกลาดตระเวนเพิ่มขึ้นนี่นายทีวีบอกว่ามีผีสาวปากฉีกออกอาละวาดล่ะห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืนแล้วมันจะทำอะไรเด็กๆอย่างพวกเราล่ะซึ่งว่ากันว่าเด็กบางคนเมื่อเดินอยู่ลำพังในยามวิกาลแล้วเราออกมาเดินทำไมเนี่ยมืดๆดึกดื่นนั่นสิไม่อยากจะออกมาสักหน่อยนอนดูการ์ตูนที่บ้านดีกว่าอาจพบหญิงสาวคนหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อป้องกันมิให้คนอื่นติดโรคของตัวเองไปด้วยครั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นจะหยุดเดินแล้วถามเด็กว่าฉันสวยไหมถ้าเด็กบอกว่าไม่หญิงคนนั้นจะล้วงกรรไกรออกมาตัดปากเด็กจนตายถ้าเด็กตอบว่าสวยหญิงคนนั้นจะปลดหน้ากากอนามัยออกและยิ้มให้เด็กดูเผยให้เห็นปากที่ถูกตัดจนถึงใบหูแล้วถามเด็กว่าแล้วตอนนี้ฉันสวยไหมถ้าเด็กตอบว่าไม่หญิงคนนั้นจะล้วงกรรไกรมาตัดกายเด็กเป็นสองท่อนถ้าหากตอบว่าใช่หญิงคนนั้นจะมอบความงามให้แก่เด็กนั้นบ้างโดยเอากรรไกรตัดปากเด็กจนถึงใบหูเด็กจะวิ่งหนีได้ยากมากเพราะเธอจะวิ่งไล่ล่าจนกว่าจะทำร้ายเด็กได้ต่อมาได้มีการพูดถึงวิธีการหนีโดยถ้าถูกถามว่าสวยไหมให้ตอบว่าน่ารักสองครั้งติดกันจะทำให้เธองงงวยให้อาศัยจังหวะนี้หนีไปปล่อยให้หญิงคนร้ายครุ่นคิดหาคำตอบไม่ได้บางกระแสก็บอกว่าให้ตอบว่าก็พอดูชมหรือให้ถามกลับไปว่าแล้วฉันล่ะน่ารักไหมหญิงคนนั้นจะได้งงงวยเช่นกันและมีบางคนให้ตอบว่าฉันกำลังมั่นหมายอยู่ถ้าหากตอบเช่นนี้หญิงคนร้ายจะขอให้อภัยต่อการกระทำของนางและขอตัวจากไปและมีเคล็ดที่ว่าขณะที่ถูกหญิงคนนั้นไล่ล่าก็ให้โยนส้มผลไม้หรือโปรยลูกอมขนมหวานไปเธอจะหันไปเก็บขนมเหล่านั้นเปิดโอกาสให้หนีได้พ้นหืมเขาก็ใจร้ายนะจะมาทำร้ายเด็กๆทำไมก็ไม่รู้ก็แค่เรื่องที่คนเขาเล่าเท่านั้นล่ะแต่เราก็ปลอดภัยเอาไว้ก่อนอย่าออกไปข้างนอกตอนกลางคืนเลยใช่ๆเล่นอยู่ในบ้านนี่แหละปลอดภัยดีเนอะ